ยอดขายต่อวันนะคะประมาณวันละ100แก้วบวกๆต่อเดือนเนี่ยยอดขายประมาณ 100,000 บวกไม่เคยต่ำกว่านี้แล้วก็ถ้าเป็นกำไรเนี่ยพี่บริหารได้อยู่ที่ประมาณ 20-30% ของยอดขายจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เองค่ะมีงานประจำที่ค่อนข้างมั่งคงมากก่อนหน้านี้เคยเปิดเป็นคล้ายๆดอกออของขนส่งเพิ่นหุ้นส่วนนะคะลากลับบ้านกิจการก็เลยต้องปิดไปท้อแท้เคว้งคว้างหาที่พึ่งไม่ได้เลยพี่ก็เลยมองว่าถ้าเรามีธุรกิจของเราอะได้น้อยแต่ว่าได้อะค่ะมันก็ทำให้เรายิ้มได้ตั้งแต่พี่มีธุรกิจเนี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความมั่นคงขึ้นพี่ก็เลยรู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะความมั่นคงมันอยู่ที่เราเป็นคนชอบกินชานมไข่มุกตั้งแต่สมัยมัธยมเลยแล้วทีนี้มันก็จะดรอปไปช่วงนึงเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วหลังจากมันกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงก็จะมียี่ห้อดังๆนั่นนี่นอนคือชอบมากก็ไปต่อคิวมาหมดแล้วเป็นชั่วโมงก็ไปมาแล้วล่าสุดคือบินไปไต้หวันเพื่อที่จะไปชิมชานมไข่มุกของไต้หวันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะลองจากการชอบกินเนี่ยมาเป็นการทำธุรกิจนี้ดีไหมสมมติว่าในเรทราคาเดียวกันมันก็จะเป็นเนี่ยก็จะรสชาติประมาณนี้ทีนี้พี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างเงี้ยมันไม่มีจุดเด่นมันไม่มีความต่างและด้วยความที่พี่เป็นคนกินพี่ก็เลยรู้สึกว่านี่เราควรที่จะหาแบรนด์ในราคาประมาณเดียวกันที่รสชาติแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆด้วยความที่น้องสาวอะค่ะเป็นนักรีวิวคาเฟ่แล้วทีนี้วันหนึ่งนางก็โพสต์มาโนอีกที่สุพรรณเลยแล้วก็คือแบบแล้วนางก็โทรศัพท์มาบอกว่าเธอฉันเจอชานมที่ไม่ใช่ชานมบอกเรื่องเป็นอะไรไม่ใช่ชานมเนี่ยเธอมันอร่อยมากแล้วมัน19บาทด้วยความต้องกลับบ้านต่างจังหวัดไปหาคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วเราก็เลยแบบว่าไปชิมที่มาโนอีกสาขาที่สุพรรณบอกว่าเออจริงหว่าไม่ใช่ชานมมันเป็นชานมไข่มุกที่ไม่ใช่ชานมไข่มุกของมาโนอีกเนี่ยมันเป็นชานมไข่มุกที่ไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นๆเราจะได้ถึงความเข้มข้นของชาแล้วตัวไข่มุกอ่ะมันจะมีความหนึบอันนี้คือเป็นจุดเด่นในราคาที่ทุกคนอ่ะสามารถเข้าถึงได้แล้วก็เลยเริ่มที่จะติดต่อไปทางทีมงานว่าเออยังไงคะมีอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยได้มาลงตัวที่กับมาโนอีกการเปิดร้านครั้งแรกที่ทำเลแรกค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วทำเลแรกของเนี่ยค่ะไม่ใช่ที่นี่คืออยู่หน้าหมู่บ้านเราเลือกเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านเราเราดูแลง่ายอ่ะเสร็จแล้วกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ละเพราะมันไม่ใช่ทำเลที่คนเดินผ่านไปผ่านมามันเป็นทำเลที่คนต้องตั้งใจไปแล้วก็เลยย้ายจากตรงนั้นนะคะมาเป็นทำเลตรงนี้ด้วยความที่ทำเลตรงเนี้ยค่ะมันเป็นหลังมหาวิทยาลัยก็จะมีน้องๆ นักศึกษาเย็นๆเนี้ยค่ะแอบจะมานั่งคุยงานจีบกันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องเปิดร้านที่นั่งได้เราก็เลยเปิดเป็นคาเฟ่ไปเลยก็ลูกค้าที่เข้ามา 100% เลยทุกคนจะสั่งเครื่องดื่มของมาโนอีกหมดเลยที่เป็นท็อปไฟของเราที่ว่าขายดีมากนะคะอย่างแน่ๆเลยก็คือชานมไข่มุกแล้วเราก็จะมีชาโก้ซึ่งลูกค้าเนี่ยก็จะได้กินทั้งชานมแล้วก็โกโก้อร่อยเข้มข้นแน่นอนแล้วก็เรามีมัทฉะลาเต้ค่ะซึ่งตัวมัทฉะเนี่ยคุณภาพดีนำเข้ามาจากญี่ปุ่นมัทฉะแท้แน่นอนนะคะแล้วก็ที่ลูกค้าชอบเนี่ยมากๆเลยใส่ท็อปปิ้ง2ช็อตตลอดเนี่ยคือชาบูเบอร์รี่ค่ะแล้วเราก็ยังมีเครื่องดื่มตอนนี้ค่ะเป็นไทซีรีส์ที่ลูกค้าชอบมากๆก็คือไทยเดิมก็ลองมาชิมกันได้ค่ะพึงพอใจมากที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่คือคนต้องประหยัดทุกอย่างค่าครองชีพแพงหมดพี่ก็เลยมองว่าเราอยู่ได้เด็กอยู่ได้เด็กมีงานทำแบรนด์อยู่ได้ทุกคนอยู่ได้ยอดอาจจะไม่ต้องแบบ300 400หรือ500แก้วต่อวันแต่ว่าถ้าเราอะค่ะบริหารจัดการต้นทุนของเราดีๆเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องขึ้นราคาสินค้าพี่คิดว่าถ้าเราบริหารต้นทุนได้อะมันสามารถทำให้เราอยู่ได้จริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวเลยอะค่ะรู้สึกประทับใจที่แบรนด์อะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างใจกว้างหรือเขามองว่าเราอะเป็นพาร์ทเนอร์คือการเป็นแฟรนไชส์อะมันต้องมองว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์มันไม่ได้มองว่าเราเป็นลูกน้องคือแบรนด์อะฟังในสิ่งความคิดของเราว่าเรามีความคิดเห็นยังไงแล้วก็ฟังปัญหาเราแล้วก็ช่วยเราที่จะแก้ปัญหาคือแบรนด์พยายามที่จะพาเราอะให้ไปด้วยกันให้ได้
มันเหมือนกับแบบมันเป็นความยั่งยืนของแบรนด์ด้วยนะในความเห็นของนิ้งว่าเราได้เขาอยู่ได้แล้วเราก็ไปรอดวินวินด้วยกันทั้งคู่และอันเนี้ยคือสิ่งที่นี่ประทับใจในแบรนด์นี้ก็ฝากมาโนอีสาขาบางมดเอาไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่างๆแวะมาได้เลยนะคะร้านเราเนี่ยอยู่ติดถนนเลยอยู่ติดกับถนนพุทธบูชาถ้ามาจากมจท.นะคะเราจะอยู่ระหว่างซอยพุทธบูชา42ถึงว่า44นะคะยังไงก็ว่างๆแวะมาได้เลยค่ะ